ท็อกแฟนคลับสัปดาห์นี้ค่ะใหม่ก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับท่านประธานสโมสรนั่นก็คือคุณกจรเจรวนนท์เกี่ยวกับแผนการพัฒนาแบงคอกยูไนเต็ดในฤดูกาล2014ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าฤดูกาลใหม่นี้แบงคอกยูไนเต็ดจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะขอย้อนกลับไปเมื่อวันงานเลี้ยงฉลองปิดฉากศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2013ที่งานนี้คุณกจรเจรวนนท์ประธานสโมสรได้ปิดร้านลิตเทิลบิดเลี้ยงฉลองส่งท้ายฤดูกาลก่อนจะปล่อยตัวบรรดานักเตะและสตาฟโค้ชให้ไปพักผ่อนกันเป็นเวลา1เดือนโดยคุณกจรบอกว่าแม้ผลงานในฤดูกาลนี้ของแบงคอกยูไนเต็ดที่จบอันดับ13ของตารางจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แต่ก็ยังพอใจเพราะต้องยอมรับว่าทุกอย่างยังไม่ลงตัวนั่นก็คือประธานสโมสรเองก็ยังมือใหม่การเปลี่ยนแปลงในสโมสรก็มีมากแต่ว่าความผิดพลาดที่ผ่านมาก็ต้องเป็นบทเรียนที่ดีที่ทำให้ต้องมานั่งสร้างแผนงานที่แข็งแกร่งให้พร้อมรับมือกับฤดูกาลใหม่จริงๆแล้วเนี่ยประธานเขาใหม่นะครับนักเตะก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ทีมงานเนี่ยต้องบอกว่านักเตะของเราและทีมงานทั้งสตาฟโค้ชเนี่ยทำงานกันเต็มที่อันนั้นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากกว่านะครับเขาให้ทีมเราเนี่ยเกินร้อยนะครับอันนั้นสิ่งที่ผมดูเพราะฉะนั้นเนี่ยลงมาที่13เนี่ยผมโอเคนะครับก็แฮปปี้ตอนจบครับคืองบเนี่ยนะครับมันจะสะท้อนกับนักเตะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะแน่นอนงบเราก็ทางชูเนี่ยทางฟุตบอลคลับของเราเนี่ยก็ยินดีที่จะอินเจ็คมากขึ้นเราก็จะมาวางแผนนักเตะกันนะครับว่าปีนี้เนี่ยจุดอ่อนก็คืออะไรสนามเป็นปัจจัยใหญ่นะครับการซ้อมแล้วก็ Academy ของเราที่จะมีเนี่ยปีหน้าเนี่ยของเราเนี่ยเป็นการปีวางแผนแล้วก็ดีไซน์แล้วก็ก่อสร้างนะครับปีหน้าเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับแต่สนามซ้อมเนี่ยเราก็คงเสร็จก่อนผมเชื่อมั่นว่าปีหน้าเนี่ยปากต่อปากและผลงานทีมเนี่ยดีขึ้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าแฟนคลับคงมาเยอะนั่นก็ฝากทีมแบงคอกยูไนเต็ดนะครับให้กับแฟนคลับทุกคนเราจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเราจะทำงานให้เต็มที่เกิน 100% ครับขอขอบคุณมากครับขณะที่การซื้อขายนักเตะในช่วงปิดฤดูกาลก็คึกคักทีเดียวค่ะหลายทีมมีการปล่อยนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการทำงานและก็มีหลายทีมที่สร้างกระแสให้ตื่นเต้นได้วันต่อวันอย่างสุพรรณบุรี FC ที่ข่าวว่าเทกระจาด30ล้านบาททำลายสถิติค่าตัวย้ายทีมที่แพงที่สุดคว้าตัวใหม่พานุพงษ์วงษากองหลังดีกรีทีมชาติไทยของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาเสริมความแกร่งขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดดึงตัวเจซิมสันอดีตหัวหอกดาวรุ่งของอาร์เซนอลทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่รวมนักเตะไทยที่กำลังเฟ้นหาตัวที่ดีที่สุดมาช่วยทีมรักษาแชมป์ด้วยขณะที่รองแชมป์อย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ฤดูกาลหน้าจะไม่มีเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาหัวหอกตัวเก่งอยู่ช่วยทีมก็ประกาศพร้อมทุ่มเงินสุดตัวเพื่อไล่ล่านักเตะที่มีฝีเท้าดีที่สุดทั้งไทยและก็ต่างชาติมาเสริมแกร่งเพื่อเป้าหมายทวงแชมป์กลับคืนถิ่นกิเลนพยองให้ได้ในฤดูกาล2014และนี่คือความเคลื่อนไหวในช่วงปิดฤดูกาลที่นำมาฝากกันค่ะซึ่งนักเตะแบงคอกยูไนเต็ดก็จะเข้ามารายงานตัวแล้วก็ทำการฝึกซ้อมวันแรกในวันที่2ธันวาคมนี้ไมค์เองก็จะมาเกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของเหล่านักเตะแข้งเทพมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของแบงคอกแฟนคลับแล้วไมค์ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ